ทำของหวานกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นแป้งทอดที่รอบๆมีงาและข้างในมีไส้ถั่วแดงนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าแป้งทอดงาครับเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับ150กรัมใน150กรัมตรงนี้นะครับผมจะแบ่งออกมา3ช้อนโต๊ะครับนี่นะฮะ1 2และ3ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำไปผสมกับน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับค่อยๆใส่ทีละนิดนะครับใส่แค่พอให้แป้งปั้นได้ครับตัวแป้งที่เหลือนะครับเราใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็มีผงฟูนะครับเราใช้ผงฟูทั้งหมดครึ่งช้อนชาคนๆ นะครับผสมให้ผงฟูแล้วก็น้ำตาลกระจายทั่วๆนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแป้งข้าวเหนียวนะครับปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็แบนนิดหนึ่งนะครับจะได้ใช้เวลาในการสุกไม่นานครับเอาละน้ำเดือดแล้วนะครับเราใส่ลงไปเลยครับผมใช้เวลาในการต้ม2นาทีนะครับเราต้มแป้งให้สุกดีนะครับผมเตรียมถังน้ำแข็งไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งเย็นลงเอาแล้วล่ะครบ2นาทีแล้วครับผมจะตักออกมานะครับปิดไฟได้เลยแล้วก็มาใส่ในชามน้ำแข็งครับเพื่อให้เขาหยุดความร้อนครับตัวไส้ก็จะมีถั่วแดงกวนนะครับแต่วันนี้เราจะทำให้พิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับความพิเศษของผมวันนี้นะฮะเป็นรสที่ทุกคนชอบอย่างแน่นอนนั่นก็คือไวท์ช็อกโกแลตชิพนั่นเองนะครับเป็นเม็ดเล็กเวลาที่เรากัดโดนตัวไส้แล้วนะครับเราก็จะสัมผัสได้ถึงความหวานที่มีรสกลมกล่อมมากทีเดียวของไวท์ช็อกโกแลตชิพนะครับเราจะเอาตัวนี้ครับผสมเข้าไปกับตัวไส้ของเราครับผสมให้เข้ากันครับให้ตัวไวท์ช็อกโกแลตกระจายอยู่ทั่วๆถั่วแดงของเรานะครับตอนนี้แป้งเย็นลงแล้วนะครับลองฉีกดูนะฮะนี่ครับข้างในสุกดีหมดแล้วไม่มีส่วนที่เป็นแป้งแล้วนะครับวิธีต่อไปนะครับอาจจะดูแปลกนิดหนึ่งครับเราจะเอาลงไปผสมกันครับแล้วก็ขยำนะฮะขยำให้ตัวแป้งที่สุกแล้วเนี่ยครับแหลกครับขั้นตอนนี้ต้องใช้มือเลยนะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ครับน้ำสะอาดนะครับใส่ลงไปทีละน้อยครับให้แป้งที่สุกกับไม่สุกรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับใส่น้ำนิดเดียวเองค่อยๆนวดนะครับไม่นานครับประมาณสัก2นาทีก็เป็นเนื้อเดียวกันได้แล้วครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะครับลูกละสักประมาณ15กรัมแล้วกันขั้นตอนนี้เราต้องทำดีๆนะครับเราปั้นให้เป็นก้อนกลมนะครับแล้วก็บี้ให้เป็นแบนๆลักษณะนี้นะครับเอาไส้ลงตรงกลางครับสักประมาณไม่ต้องถึงช้อนชานะครับประมาณครึ่งช้อนชาก็พอแล้วครับแล้วก็รวบนะครับให้ขึ้นมาปิดเม็ดดีครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปั้นอีกทีนึงนะครับเบาๆมือนะครับให้เป็นก้อนกลมครับแล้วก็พักไว้ครับเอาล่ะพอปั้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกงาการที่คลุกงาให้ติดดีเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้เขาเปียกนิดนึงผมจะเอาเนี่ยครับผ้าขาวบางที่ชุบน้ำนะครับเนี่ยฮะมากริ้งนิดนึงกริ้งให้แป้งชื้นๆนะครับแล้วก็ค่อยมาโรยด้วยงาครับน้ำมันในการทอดนะครับใช้น้ำมันที่ไม่สูงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก140พอแล้วครับเอาละใส่ลงไปทอดได้เลยครับน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะครับเวลาที่เราใส่ลงไปทอดนะครับก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ให้ลอยเพราะว่าส่วนประกอบของเรามีผงฟูครับผงฟูเวลาโดนความร้อนเขาก็จะทำให้ตัวแป้งฟูขึ้นด้วยนะครับจะสังเกตว่าลูกใหญ่ขึ้นประมาณ2เท่าได้นะฮะเราทอดด้วยความร้อนไม่สูงนะครับประมาณ5ถึง6นาทีครับ
สีสวยดีแล้วนะครับผมก็ตักขึ้นจากความร้อนครับสุดท้ายนะครับเราก็จัดลงจานเสิร์ฟสวยๆนะครับก็เป็นเมนูที่เราสามารถทานอุ่นๆก็ได้นะครับหรือจะพักที่อุณหภูมิห้องก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันดีกว่าครับคือตัวแป้งของเขาเนี่ยจะบวมขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นไส้จะดูเหมือนเหลือน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าแป้งเนี่ยพองขึ้นครับนี่ช็อกโกแลตชิพก็ยังคงรูปทรงอยู่ด้านในนะครับเนี่ยฮะและนี่ก็คือของหวานในรูปแบบของเมนูสไตล์จีนๆที่ผมนำมาฝากนะครับกับแป้งทอดงาครับถ้าคุณเป็นคนหลงใหลในเรื่องของการทำอาหารและไม่อยากพลาดรายการของพลพรรคนักปรุงง่ายๆครับ Subscribe เลยครับ